ส่วนพยานหลักฐานที่ตำรวจเรามีเพียงพออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าก็เป็นการให้โอกาสในส่วนของจะพิสูจน์ความถูกหรือความผิดของผู้ต้องหาครับหันมาถามทั้งสองท่านต่อนะครับผู้การนะเขาบอกทนายตั้มต้องไปอยู่แดน3เพราะว่าโจทย์น้อยที่สุดถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาบอกนี่บรรดาบอสทั้งหลายนะฮะบอสดิไอคอนบอสพอบอสแซมบอสกันบอสผู้ชาย11คนกำนันนกอีกเอ้าคือผมมองลึกๆว่า1เวลาจะเข้าไปควบคุมอยู่ระหว่างการสอบสวนเนี่ยก่อนเข้าก็จะไปกักโรคก่อนและเสร็จแล้วก็จะย้ายแยกแดนแยกแดนผมว่าการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่า1จะแยกแดนคนนี้ไปอยู่ไหนครับถ้าเขาก็รู้ว่าสมมติถ้าเกิดไปตรงนี้แล้วมีปัญหาคนนั้นแยกไปนี้ไปอยู่ปัญหานั้นเขาคงไม่อยากให้มันเกิดปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้เขาก็อาจจะไปอยู่แดนที่ไม่ให้มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาและความเดือดร้อนก็จะตกมายังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แต่คนละแดนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาเจอกันไหมฮะผมว่ามันน่าจะเวลากินเวลาคงอาจจะไม่เจอต้องแยกกันนะครับแล้วเพราะถ้าให้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันมีปัญหากันรวมตัวกันแล้วก็ไปอย่างที่พูดมีข่าวว่าเฮ้ยมึงทำนู่นทำนี่เพราะผมเคยมีประวัติอยู่แล้วสมัยก่อนผมอยู่ประชาชื่นมันมีคดีสำคัญอยู่แล้วแต่ผมเล่าไม่ได้มันก็มีเดี๋ยวไปเล่าในออนไลน์ได้ไหม เดี๋ยวว่ากันในออนไลน์นะมีแบบนี้นะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยผมว่าระบบมีกล้องมีอะไรต่างๆมันคงไม่ใช่ทำกันง่ายๆแต่เราก็ต้องยอมรับว่าท่านสนธิอาจารย์สนธิท่านมีข้อมูลข่าวสารเพราะท่านเคยอยู่ที่นั่นมีลูกน้องที่นั่นท่านก็อาจจะรู้อะไรบางเรื่องบางอย่างท่านก็อาจจะพูดเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ก็ได้ครับอาจารย์ต้องมองประเด็นนี้ยังไงฮะคือโดยหลักการนะครับเขาคงจะต้องมีการแยกผู้ต้องขังที่มีเป็นคู่กรณีบาดหมางกันเนี่ยออกจากคนละแดนนะครับโดยหลักการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามิฉะนั้นถ้าไปอยู่แดนเดียวกันเรื่องที่บาดหมางกันเนี่ยคุณรับลองคิดดูพอไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเจอกันทุกวันนะครับตลอดเวลาแน่นอนสิ่งที่อยู่คุกกุ่นในใจก็ต้องมีการเคลียร์สุดท้ายเกิดการทำร้ายกันแล้วถ้าเกิดมีการทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตก็เจ้าที่ราชทัณฑ์ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบอีกกรมราชทัณฑ์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมว่าเขาเจ้าที่คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับครับผมแจ้งนิดนึงนะครับว่าล่าสุดเนี่ยรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับถึงประเด็นนี้นะฮะ บอกว่าทนายตั้มณขณะนี้สบายดีนะครับไม่ได้ถูกทำร้ายตามที่มีกระแสข่าวปรับตัวได้รับประทานอาหารได้มีนอนไม่หลับบ้างเป็นปกติแต่ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะฮะทนายเจมส์คิดว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นกับทนายตั้มไหมฮะโอ้โหมันคือภายใต้กำแพงหนาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับครับคือผมขออนุญาตเสริมอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเกี่ยวข้องกับการที่อยู่คนละแดนก็จริงแต่โอกาสที่จะมาเจอกันเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนั่นคือช่วงที่มาเยี่ยมญาติตีเยี่ยมโอ้เพราะทุกแดนจะออกมากองอยู่ด้านหน้าเหมือนกันหมดครับโอ้ครับโอกาสที่จะได้เจอแต่ว่าโอกาสที่เจ็บมากเนี่ยมันน้อยครับเพราะคนเจ้าหน้าที่เขาเยอะแล้วญาติก็มาด้วยญาติอยู่ข้างนอกใช่แต่อยู่คนละโซนกันใช่เพราะนั้นโอกาสที่จะปะทะคือเจ็บมากไหมผมไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจำนวนคนมันไม่เยอะครับแต่ถ้าเกิดไปในแดนที่มีพักพวกเพื่อนฝูงเขาเยอะๆอันนี้น่ากลัวนะครับอีกอันนึงที่น่ากลัวที่ผมเคยเจอนะครับคือการฝากคืออะไรฮะฝากข้ามแดนฝากข้ามเรือนจำยังมีคือฝากกระทืบพูดง่ายถูกอันนี้ก็มีแต่ว่าในเคสนี้ผมยังไม่ได้ยินข่าวนะว่ามีหรือเปล่าครับนะครับผมยังเคยไปทำอยู่ในเรือนจำเนี่ยครับครับแต่โดนข้อหาว่าฝากไปยิงคนอื่นเขานอกเรือนจำก็มีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ